หลุดเหลือเชื่อไล่ๆอยู่หลุดไปเฉยเลย คุณชัยยาสวัสดีครับมาลงกันใหม่จ้าหลุดไปหลุดไปนะครับพี่อนันต์สวัสดีครับพี่ผางมั่นเมืองสวัสดีครับพี่พรพบสวัสดีครับสันติบาลมาอาสลิปปาบปราบอริราชศัตรูพี่วิชาญสมแวงสวัสดีครับลงยายังมี3อันนะครับคุณประสิทธิ์สวัสดีครับคุณฮานามิชิสวัสดีครับนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เปิดโลกเปิดโลกนี่เปิดโลกดูหายากนะครับหายากมากๆช่วงนี้นะครับเนื่องจากคุณท็อตนะครับคุณพิรมตระกูลพิรมพักดีสะสมเยอะเก็บเยอะนะครับเก็บเงียบด้วยสู้นะครับลุยราคาสู้เก็บหมดทำให้ผ้าของพ่อนั้นขาดแคลนในท้องตลาดราคาก็เลยขยับตัวเร็วนะครับขยับตัวเร็วมากนะครับรุนแรงแพงไปเรื่อยนะครับบอกให้ทราบเลยผมลุกเจ้ามาหายากไหมครับสวยๆราคา4ล้านเนี่ยหาโคตรยากนะครับมือนองก็จะไม่เห็นแท้เลยก็ได้แต่ถ้าเจอแท้บอกได้เลยว่าสวยๆ4ล้านนะครับไม่สวยก็2ล้านอัพนะครับแต่อย่าไปหาเลยพี่เดี๋ยวเราจะล้มแล้วไม่ลุกนะครับผมก็เล่นมาทั้งชีวิตแม้แต่เงายังไม่เจอนะครับสร้างน้อยจำนวนน่าจะหลักสิบหรือหลักร้อยนะครับแพงที่เราเห็นที่ไรมันเก้ทุกทีบอกกันตรงๆนะครับนอกจากเราจะไม่เชื่อเราก็จะยึดมั่นของเราแท้เป็นพระแจกในตระกูลสูงศักดิ์นะครับเพราะว่าท่านเจ้ามานั้นพระราชบริพารในพระราชสำนักตรงๆนะครับแล้วก็ชนวนมวลสารเนี่ยใช้ดิ้นเงินดิ้นทองจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่เก็บสะสมไว้ที่วัดพระพุทธบาทนะครับตอนไฟไหม้เจ้ามามีหน้าที่ดูแลรักษารอยพุทธบาทนะครับดูแลสองที่เกาะสีชังกับรอยพุทธบาทสระบุรีคือเสื้อผ้ามันไหม้แต่ว่าเงินดิ้นทองเนี่ยมันก็ละลายหลอมรวมกันท่านก็เลยนำออกมาหล่อหลอมพระทำเจ้ามาทำล้มลุกก่อนล้มลุกก็เลยมีน้อยนะครับแล้วก็แจกข้าราชการใหญ่ๆโตๆนะครับทำให้หายากแล้วก็แพงมากเอางั้นเถอะพวกพิมพ์แปลกๆกันนะพวกพิมพ์แปดเหลี่ยมบัวฟันปลาหน้ากระบี่นะหรือแม้กระทั่งเจ้ามาไอฐานสูงฐานเตี้ยอะไรพวกเนี้ยก็แรงหมดอ่ะมีฐานสูงอ่ะถูกสุดละไม่แรงหลักหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าล้มลุกไม่ต้องพูดถึงครับโหดร้ายและทารุณหายากมากคุณเจอผมเด็ด3โมงยังไม่เจอจะมาล้มลุกเลยเพราะฉะนั้นตั้งสติมั่นๆอย่าลุ่มหลงอย่าหลงไหล1เราดูไม่เป็น2เนี่ยไม่เคยเห็น
ซื้อวัดเวียงแล้วแน่นอนและชอบกันจังเลย 3,000 5,000 20,000 30,000 นี่กูต้องได้กูต้องแท้เสร็จเรียบร้อยก็เงินหายครับเงินหายแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับต้องเข้าใจกันเป็นสำริดกับดำนะครับเป็นสำริดกับดำองค์ประมาณสักปลายนิ้วชี้นะครับแพงมากๆๆๆๆๆๆๆเอาว่าถ้ามีแท้แล้วสวยส่งมาแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับตั้งแต่ทำไรทำอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ยังเจอเหมือนเดิมพระแท้มี2ประการประการแรกติดต่อไม่ได้ประการที่2ถ้าติดต่อกันได้ขายไปแล้วก็ไม่เข้าใจเมื่อขายไปแล้วจะส่งมาทำอะไรส่งมาเช็คว่าแท้ไหมหรือก็ไม่บอกส่งมาก็จั่วหัวว่าขายครับแต่โทรไปเถอะโทรให้ตายหาก็ไม่รับถ้ารับปั๊บก็ขายไปแล้วนั่นคือง่ายๆก็คือก็ไปเอารูปชาวบ้านเขามาลงเอามาส่งให้ดูอยากมีส่วนร่วมนะไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านความสุขของท่านคือบริการของเรานะแต่เป็นอย่างเนี้ยนะ100องค์ก็เป็นประมาณ90องค์นะครับ2วันนี้ก็เหมือนกันส่งสมเด็จมาโทรติดนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมยังไม่ว่างก็น่าจะไม่ว่างจริงๆเพราะตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็ยังไม่ว่างเลยนะครับเมื่อวานก็จอบใหญ่ติดต่อกลับไปโอ้ขอโทษครับอาจารย์มีคนชิงปิดไปแล้วเออขายดีขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่งมานะหรือว่ายังผัวพันกำลังจะซื้อจะขายเขาก็ไม่ต้องส่งมาเพราะบางทีเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์เกิดกิเลสอยากได้นะครับพอจะมีหวังได้ซื้อแล้วมันไม่ได้ซื้อก็หงุดหงิดไงนะครับเป็นธรรมดาถ้าอยากรู้ก็ถามง่ายๆตรงๆนะเพจผมเป็นเพจที่ถามได้อาจารย์ครับแท้ไหมครับราคาเท่าไหร่ช่วยดูให้ผมหน่อยผมไม่ได้ขายนะครับผมจะไปบีบคอคุณเหรอจะได้เข้าใจกันนะจะมาสร้างตระกูลพระชัยหมดนะครับอย่างอื่นไม่ได้ทำนะครับประมาณสัก30พิมพ์นะครับเนื้อผงเนื้อดินไม่มีมีรูปหล่อโลหะทั้งสิ้นตระกูลแบบเนี้ยตระกูลไม่มีกิ่งอ่ะนะครับเพราะท่านมีตำรานะครับพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สังฆราชแพนะครับตำราสร้างพระกิ่งพระชัยเนี่ยนะครับถ้าเขาดีใจของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่ผมไม่ได้ดีใจหรอกเพราะชีวิตผมผ่านพระมหาศาลผ่านมาเป็นหมื่นชนิดผ่านมาเป็นแสนองค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งไม่ต้องโชว์นะครับอยากรู้ถามอยากขายบอกนะถ้าอยากรู้แล้วตอบไปว่าเกรับไม่ได้อย่าส่งมานะครับอันนี้สงวนสิทธิ์เลยก็ส่งมาแล้วโอ้ยอย่างนี้ยังไม่ต้องส่งก็ส่งมาเถียงมาทะเลาะไม่ต้องส่งส่งมานั่นหมายถึงว่ายอมรับสภาพว่าแท้คือแท้เก๋คือเก๋แท้ผมซื้อเก๋ผมบอกนะครับไม่ทะเลาะด้วยนะส่งมาแล้วไม่ขายก็บอกผมสิว่าไม่ได้ขายผมอยากให้แม่งส่งไลน์แล้วเสียเงินทีละพันที่หมายมันจะได้ไม่ส่งมาเล่นนะจะสบายใจกันแล้วผมก็บอกทุกนาทีนะครับว่าจะซื้อขายผ้ากับผมเนี่ยใครจ่ายผมออกให้หมดนะคุณจะอยู่ต่างประเทศคุณจะอยู่ที่ไหนคุณบินมาเถอะถ้าบ้าคุณแท้ผมออกให้จ่ายให้หมดเลยนะพร้อมที่พักลูกเมียคุณด้วยนะสมมติว่าส่งรถกันมาจากเชียงใหม่เนี่ยฟังนะตกลงราคาได้ปั๊บค่าเครื่องไปกับค่าที่พัก3คืนพร้อมลูกเมียนะแต่ถ้าราคาเบาบางเนี่ยแพ็คเกจเที่ยวต่อทะเลไปเลยอีกสัก 200,000 อะไรแบบเนี้ยนี่มาคุยกันดิมารู้เรื่องขอให้แท้แล้วสวยเนี่ยมาจะออกให้หมดเลยถ้าไม่ออกให้กระทืบเลยเอานะส่วนใหญ่ก็อะไรอยู่นั่นน่ะล้ำไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่ถ้าพี่มีภาพพี่มีวาสนาเราแท้ทั้งหมดนะพี่ผางพี่ก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าสลึมสลือเนี่ยมันขายได้ขายได้หลายๆคนแต่ขายผมไม่ได้เพราะผมไม่มีที่ไปได้ครับพี่มรกตนำมาแล้วครับถ้าแท้ผมซื้อถ้าเก๋ผมบอกรับได้ก็มาคุยกันถ้ารับไม่ได้ไม่ต้องเอามานะคืออยากมีเพื่อนไม่อยากมีศัตรูไม่อยากทะเลาะใครนะครับเพราะมันไม่เป็นเรื่องสวยงามไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันนะครับไม่มีประโยชน์นะครับรักกันชอบกันก็เมื่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งก็มาเขาได้จากคุณลุงคุณอาแกเลย
นะครับถึงจะไม่รุนแรงแต่ก็แท้สบายใจ4-5องค์ผมก็ให้เขาไป 60,000 50,000 ครับอาจารย์ผมไม่ได้ขายขอให้เช็คว่าแท้อย่างเดียวละผมจะใช้เอาเลยครับพี่ใช้ได้เลยเบื่อก็ขายผมนะเออของพี่แท้ทุกชิ้นเลยเนี่ยคุณอาขนาดรับมาจากมือในทหารเนี่ยนะเหรียญกรมหลวงนยชกรับมาจากทหารแกยังไม่มั่นใจเลยแกให้หลานแกบอกเฮ้ยมึงก็ไปเช็คก่อนนะเว้ยกูไม่รู้เกรู้แท้แล้วแท้มึงก็ไปใช้เอามาถึงอาจารย์ช่วยดูให้ผมหน่อยแท้ไหมแท้ผมจะได้ใช้คุณอาให้มาแท้หมดเลยพอแท้ปั๊บผมก็ประกันราคาไปเลยอ่านี่3ชิ้นไป 50,000 นะเออเบื่อก็มาขายผมไม่เบื่อก็แฝนคอไว้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มความสบายใจไปแล้วก็แฮปปี้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เออก็รักกันผูกพันไปนะเป็นเพื่อนเป็นพวกกันไปแค่นั้นเองพระไม่ซื้อสักองค์ก็ไม่ตายหรอกนะแต่ได้เห็นมันก็อยากได้เพราะเราเป็นพ่อค้ามันมีอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายซื้อเขา 50,000 60,000 ก็ได้แน่แล้ว 10,000 เป็นค่าโสหุ่ยใช้จ่ายไปแล้วก็มีพระหน้าใหม่มาโชว์กันก็แค่นั้นแหละนะเรื่องอื่นไม่ได้คิดเยอะนะครับตัวเราเองก็ลื้อสมบัติเก่ามาขายก็ขายได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะหาอะไรใหม่ๆดีๆมาโชว์ราคาที่แบ่งปันกันได้ซื้อ 10,000 ขาย 12,000 11,000 ซื้อ 5,000 ขาย 6,000 7,000 ซื้อ 500,000 ขาย 502,000 อะไรแบบเนี้ยทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันมันก็เป็นผลประโยชน์เป็นอะไรที่เราได้มิตรภาพซื้อไปแล้วเบื่อก็คืนเต็มซื้อไปแล้วไม่อยากได้ก็เอามาคืนมันก็ไม่เห็นมีอะไรต้องตื่นเต้นตกใจเล่าใจอะไรไปเขากลัวหน้าพระเขาช้ำนะผมไม่กลัวหรอกว่าผมซื้อองค์ดารามาเยอะดาราแม่งเห็นกันทั้งโลกนะองค์ในหนังสือร้อยเล่มพันเล่มมันไม่ช้ำกว่าเราทำไมเขาแย่งกันซื้อผมไม่กลัวพระหน้าผมช้ำนะผมกลัวอย่างเดียวผมไม่หล่นบี้นะครับถ้าเอาไปแล้วยังคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเอากลับมาถ้าอยากขายคืนน่ะเอามาสิไม่กลัวหรอกนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวมีพระขายนะครับพระผมไม่กลัวช้ำไปแม่มทั่วประเทศยิ่งดีใหญ่เลยเขาจะได้รู้ว่าแท้นะครับแต่พระที่ไปแล้วแบบที่ไหนก็ไม่เอาออกเซอร์ก็ไม่ได้ประกวนก็ไม่รับโอ้อย่างนี้วันไหวแต่ที่นี่ไม่มีครับเพราะก็กรองแล้วคัดแล้วนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องตรวจสอบสลึมสลืออึมครึมคักคักก็ไม่วางขายนะครับขายทำไมอ่ะขายเขาด่าแม่แต่แท้ถ้าดีก็บอกกันไปบวกกันไปบวกนิดบวกหน่อยก็บวกอ่ะก็บอกก็มีกำไรนะคุณจะด่าผมไม่ได้หรอกผมว่าตาซื้อขายแลกเปลี่ยนมันก็ต้องมีอัตราเพิ่มเป็นธรรมดาผมซื้อ 80,000 ขอหน้าผมอาจจะบอกคุณแสนหนึ่งคุณต่อมา 85,000 ผมพอใจอะขายไม่พอใจผมก็เก็บไว้ก่อนบอกต้อง 90,000 อย่างนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับซื้อขายความสบายใจไม่บีบคั้นนะครับนี่หรือองค์สุดท้ายแม่ใจสแตมป์17,000จ้ามาเต้ไม่ใช่บล็อกธรรมดานะบล็อกจอรางสิงหาสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ฉลามอะไรคอมเมนต์อะไรนะครับเดี๋ยวดูให้คุยเพลินลืมมีเยอะหลายประเภทผมเจอแปลกเดือดร้อนมายืมตังเราจะรบกวนหมื่นรบกวน 20,000 ส่งพระมาให้เราดูส่งแก้แม่งไปกันต้องเอ้าเราก็บอกไม่แท้ครับพอส่งแท้มาเอามาเลยนะไอ้นี่สินไม่ต้องพูดถึงซื้อส่วนซื้อนี่เมื่อไหร่จะให้ก็ไม่ว่ากันไม่เงยขายคนอื่นอีกมันเป็นแบบเนี้ยเออนะขายคนอื่นเหมือนเราเป็นสะพานให้เราตรวจสอบเช็คให้เดือดร้อนมาเอาเงินเราพอมีพระก็ขายที่อื่นแม่งเลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกกูไม่หักนี่ไอ้เหี้ยพระมาซื้อขายกันก่อนอย่างน้อยกูจะผลประโยชน์บ้างไปขายหรอกขายแม่งคนอื่นหมดนะแต่ก็ถามแม่งทั้งชาติอ่ะเก๋ก็ถามจังแท้หายแวบตลกหน้าซ้อนหน้าซ้อนมีเยอะนะครับหน้าซ้อนมีทั้งหลังมีพระพุทธไม่มีพระพุทธหน้าซ้อนมีทั้งกระไหล่ทองไม่มีกระไหล่ทองมันต้องดูด้วยว่ารุ่นไหนเสือรุ่น6จ้าถ้าเรียกมาติกรุ่น3อันนี้รุ่น3อันนี้แรงซื้อมา 120,000
อันนี้มันไปตัดปีกธรรมดารุ่น3สวยมันก็แสนกว่าอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะเหงาแล้วแสนก็ขายเอาเออปกติจะไม่อยากขายเพราะมีตัวเดียวในโลกไม่เคยเห็นตัวที่2เลยนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างโรงงานปั๊มมาให้หลวงพ่อดูนะครับแล้วไม่ได้เอากลับผ่านพิธีเสร็จแล้วก็แจกไปเลยมังกรหางเล็กกระไรทององค์คดเต็มเมื่อคืนยังอยู่ไหมครับอ๋อเฮียโรเบิร์ตไม่อยู่แล้วมีลูกค้าโทรมาหลังไมค์เช้านี้จะเข้ามาเอาครับต้องประทานโทษทีพี่โรเบิร์ตก็แล้วก็เอาทั้งหมดเลยทั้งลงยาทั้งอะไรทั้งอะไรรุ่น6ด้วยขอโทษนะพี่โรเบิร์ตเดี๋ยวเจอแล้วเก็บไปให้นะครับไม่ต้องกลัวช่วงนี้ผมกำลังสตาร์ทเครื่องกำลังไล่เก็บลงพระเยนะครับขอให้งานหลวงพ่อเงินเสร็จก่อนนะครับลุยต่อหลวงพ่อผมทิ้งไม่ได้แล้วครับนะครับท่านเลี้ยงผมมาดูแลผมมาผมทิ้งท่านเหมือนทิ้งพ่อทิ้งแม่นะครับช่วงที่ท่านทรงๆอยู่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อขายนะแต่ช่วงที่ผมกลับลำมาแล้วนี่มาไม่เป็นไรหลวงพ่อเดิมบางมีแสนกับ 85,000 พี่มีราคาในใจเอ้ย 85,000 ไม่เหลือแล้วมั้งก็เหลือแต่กระไรนาคแล้วไปไหนวะละอ้าวห่วยไปวางไว้ไหนวะปกติมันจะมีลมดำแล้วก็อันนี้เหลือก็ไหลนาคลมดำหมดเฮ้ยว่าบุญว่าบาปผมไปวางไหนแล้วเนี่ยเออให้มันได้อย่างนี้ละเอ้ยเอออยู่นี่แม่ใจหายแวบอ่ะพร้อมไม่ได้ของขึ้นหรอกแต่พูดให้ฟังมันถ้าจะใช้คำหยาบก็คือมันเป็นสันดานนะมนุษย์พวกนี้ส่งมาแล้วไม่รับไม่คุยเออส่งมาแล้วรับปั๊บก็ขายแล้วแล้วมึงจะส่งทำไมมึงจะขายมึงส่งทำไมนะบางทีมันเสียลมแค่นั้นแหละถามว่าโกรธมันไหมก็กูก็ไม่รู้จะโกรธมึงทำไมแล้วเพราะโกรธไปก็ไม่ได้ประโยชน์แต่บอกให้มึงรู้ไว้ทีหลังอย่าส่งมากูเสียเวลาเสียลมส่งมาหาผมนี่ต้องคุยกันรู้เรื่องเลยไม่ขายคือไม่ขายถ้าขายมึงบอกตัวเลขของมึงเลยมึงยาวพันล้านร้อยล้านมึงร้องเลยถ้ากูรับได้กูรับรับไม่ได้กูจะบอกกูซื้อไม่ไหวเหมือนทองอ่ะกูเดินเข้าไปร้านทองอ่ะมันมีแต่ซื้อกับขายมีคนบ้าไหมเอาทองไปโชว์แล้วกลับเดี๋ยวเขาเปิดเป็นแข่งให้คุณดูแล้วคุณจะสะอึกร้านทองนี่บอกให้ฟังนะครับบางร้านมันมีทองเป็นแข่งนะมันไม่มีทองเป็นร้อยบาทมันมีเป็นแข่งมันไม่ต้องไปโชว์มันหรอกเหมือนกันเหมือนพ่อค้าผ้านะครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นตกใจอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณจะซื้อจะขายได้ถ้าแท้ไอ้ที่ร้องโอยโอยโอยมันเก๊ถ้าแท้ไม่มีเหลือหรอกมันไม่เชิงน้อยใจหรอกมันหมั่นไส้ไงแล้วชอบจังเลยนะชอบไปขายไอ้ประเภทแบบเขาหลอกอะโคตรชอบเลยไม่รู้เป็นไรบางทีผมก็สมน้ำหน้านะพูดตรงๆเลยสมน้ำหน้าแม่งเลยจริงๆพูดกันหยาบๆสมเด็จก็บอกแล้วว่าองค์หนึ่งหลายสิบล้านก็ยังไปขายกัน7ล้าน8ล้าน5ล้านอยู่นั่นชอบจังเออไปเขากล่อมไปให้เขาสีซอให้ฟังนะแล้วก็ขายเขามีความสุขเอออย่างนั้นชอบชิบหายเลยแล้วพอโดนแล้วก็มาเล่าให้เราฟังจะมาเล่าทำไมเออหลวงพ่อกันผมก็บอกคุณแล้วก็อะไรเต็มๆ20ล้านเนี่ยผมไปขายมา4ล้าน5ก็ดีใจกับคุณไงที่คุณได้เงินเออแต่เขาขาย18ล้านน่ะนะเออก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วแก้ไม่หายหรอกนะป้อมเนี่ยเขาเปิดขายไลฟ์เห็นไหมไปดูดิองค์15ล้าน20ล้าน30ล้านเห็นทุกวันแต่ไม่ขายหรอกกูจะไปขายแม่ง3ล้าน5ล้านนี่แหละนะแล้วส่งไปเนี่ยผมเนี่ยถ้าได้ดูคนแรกหลายองค์เลยแต่คนซื้อไม่ใช่ผมบอกสภาพนี้พี่ประมาณ8ล้านนะถ้าจะเอาเท่าไหร่ก็มาคุยกันแป๊บเดียวไปโผล่ที่นู่นที่นี่ละ5ล้าน5นั่นแหละชอบไอ้ที่เขาหลอกไอ้ที่เขาล่อไอ้ที่เขาเลี้ยงกาแฟขนมปังแล้วก็เป่าคุยให้ฟังเนี่ยชอบไอ้พูดตรงๆจังไม่เอาเออเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้มา 40-50 ปีแล้วเสียนใหญ่ๆก็เตือนผมตลอดมึงอย่าไปบอกมันบอกมันก็เป็นสะพานเนี่ยขายมึงต้องหลอกมันแล้วมึงจะได้ซื้อเ
ถ้ามันมาล้านหนึ่งเนี่ยมึงบอกสัก 300,000 เดี๋ยว 500,000 มันก็ขายมึงแต่ถ้าล้านมึงบอก 950,000 มันคิดว่าขายได้กว่าแล้วมาไปทั่วไปจะไม่มีที่ไปแล้วมันไม่กล้ามาหามึงไงมันขายทิ้งเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ้าเออพอๆกันมั้งครับเดิมบางกับแม่ครัวน่าจะพอๆนะแต่ผมก็ไม่เคยได้ซื้อแม่ครัวสักทีซื้อแต่เดิมบางกับหลังยันหลังอนุมานนะครับแก้ไม่หายหรอกครับโรคเนี้ยโทร60ก็บอกเปล่าเปล่าทองแดงอันนึง 2-3 ล้านนะเงินอันละล้านกว่าบาทนะก็ยังหน้าด้านไปขายเซียนใหญ่ 300,000 แล้วก็ดีอกชกตัวโอ้ยสบายใจพอเห็นเขาขายกัน 2.5 ล้านเท่านั้นนะร้องห่มร้องไห้มึงจะร้องทำไมล่ะก็มึงขายเขาเองก็เพชรเหมือนกันบอกแล้วบอกอีกบอกอยู่ตรงคุกวันเอามา40กว่า20ล้านขนมาก็ยังไปขาย3ล้าน4ล้านอยู่นั่นเอ๊ะชอบเหลือเกินนะก็จะมาบ่นทำไมอ่ะก็มันเป็นความสบายใจของตัวเองเป็นอย่างเงี้ยรับรองได้ส่งภาพแต่ผมดูก่อนแต่คนขายไม่ใช่ผมคนซื้อไม่ใช่ผมรับรองได้ส่งปั๊บพอถามอ้าวขายไปแล้วส่งปั๊บพอถามอึอ้าอ้อแอเออเอาแอไม่ใช่อะไรพระไม่อยู่แล้วพระไม่มีด้วยอย่างนั้นน่ะแล้วไม่เกินวันนะครับโผล่นะครับโผล่ใน Facebook ของใครคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นจริงนะครับเหมือนเป็นสูตรสำเร็จอะหลวงพ่อสุขวัดนายทองรุ่นแรก10,000 กว่าบาทไม่แพงครับเพชรบุรี2496มีทั้งเงินลงยามีทั้งทองแดงมีทั้งเนื้อเงินนะครับ ปูดูเปิดโลก104,000ครับทองแดงนะครับตะกั่ว107,000อันนี้104,000นะครับต้องมีเส้นที่หน้าแข้งตรงนี้จากบัวใบที่2เนี่ยวิ่งเข้าไปเป็นเส้นริ้วๆๆๆแล้วตรงนี้มีรอยแตกเป็นเส้นนูนวิ่งเข้าไปหาขอบเหรียญนะครับดูง่ายๆสบายตาหลวงพ่อกวยหลังนุมานอลังไม่เต็มอลังไม่เต็มก็อยู่ 200,000 หน่อยนะครับจะอลังเต็ม 5-600,000 ไปเลยนะครับอันนี้บล็อกเสาอากาศครับพี่เสาอากาศหัวคิ้วถลอกไปหน่อยถ้าไม่ทะเลาะอันนี้จ้าบเลยนี่ครับนะครับผิวเนี่ยออกนี่ละเขาเรียกอะไรนะน้ำมันก๊าซอะลุ่มๆอะตาสองชั้นด้วย16,000นะจ๊ะเสาการเนี่ยตะแคงปั๊บคุณจะเห็นเลยเส้นแตกวิ่งทะลุไปถึงห่วงเลยยิ่งชัดยิ่งแพงถ้าไม่ค่อยชัดก็จะเบาแต่อันนี้ชัดอันนี้ถ้าดูตัวจริงคุณจะเห็นชัดมากเลขเสาอากาศเนื่องจากมันตีเต็มบ้างก็จะขึ้นเลยตรงนี้2ชั้นอะไรแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่น่าเล่นประสบการณ์สูงมากนะครับวันพิธีพุทธพิเศษนี่โบสถ์ลั่นนะครับเขาเลยเรียกกันเหรียญโบสถ์ลั่นจริงๆเหรียญหน้าซ้อนนะครับไม่หรอกพี่หนุ่ยคือคนพวกนี้แบบรักหน้ารักหน้ายอมเสียของไหมรู้อาจารย์ให้ตรงนี้แต่อายเพราะไปหลายที่แล้วก็เอาว่าผีนึกป่าช้าขายแม่งเลยเป็นอย่างนั้นจริงคือไม่ใช่อะไรหรอกเวทนาสงสารแล้วก็สมน้ำหน้าแม่งมันเป็นงั้นประจำผมบ่อยครั้งไปผมสมน้ำหน้าส่งเลยผมมาไปเยาว่าซื้อดีกับชาวบ้านเขาหรอกแต่ว่าก็ซื้อโหดร้ายอ่ะซื้อทารุณอ่ะซื้อแพงอ่ะฮะแต่มันก็แปลกไงคือเราตรงๆชัดๆนะเอไม่เป็นหรอกจะไม่ให้กล่อมเอมันไม่เป็นพูดตรงๆเลยเท่าไหร่นะแพงก็ต่อนะครับบางทีเสนอให้ก็เสนอแบบถึงคอไปเลยแต่ถ้าคนขายจริงหรือคนมีจริงก็ไม่เรื่องเยอะนะไอ้พวกเรื่องเยอะนี่ประเภทแบบขี้ระแวงผลสุดท้ายก็โดนเขาหลอกนะครับพิมเอก็ต้องมี 4-500,000 ครับนะครับเนื้อว่าน97มีตั้งแต่ 3-4 ล้านจนกระทั่ง 5-600,000 แล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่พิมแคปกับผมนะแห่ราคาผลสุดท้ายก็ไม่เอาราคาผมไปเอาราคาที่โดนเขาบีบคือมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือพูดยังไงอ่ะนะคุณจำไว้เลยพระที่คุณแห่ขายคุณไม่มีทางได้ราคาดีหรอกคุณยิ่งแห่คุณก็ยิ่งโดนกดเพราะมันถึงกันหมดนะครับเพียงแต่ผมไม่มีสันดานอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยบอยกูให้ไป 200,000 นะเฮ้ยต้นกูให้ไป 150,000 นะเฮ้ยนี่ไม่ใช่สันดานผมนะนานผมคือจบก็จบไม่จบก็ไปไม่ว่ากัน
แต่ร้อยละ99เมื่อไม่จบก็ไปโดนพระขยี้ไงมันเป็นอย่างนั้นนะครับเต็มที่เลยนะอาจจะผมให้ไปแสนอาจจะมีคนซื้อ 15,000 ก็ได้เคยมีทีผมก็หัวเราะไม่หายเหมือนกันแม่งเบตงนะครับผมต่อ 900,000 ไม่ได้ยังไงก็ไม่ยอมนะผมถามจะเอาเท่าไหร่แล้วเก็บไว้ก่อนแป๊บเดียวก็เดินไปขายเฉิน 950,000 ผมก็กลับไปซื้อเฉินมา 1,200,000 เขาบอกเอ้าทำไมอาจารย์ซื้อก็มึงไม่บอกกูไงว่ามึงจะเอาเพิ่มเท่าไหร่มึงไปเพิ่มอีก 50,000 กูให้กำไรเข้าไปเลยสบายใจไปเออก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็นี่ไงนะระแวงไม่หมดน่ะคนมือแรกเนี่ยจะไม่ให้หรอกกลัวแล้วก็ไปโดนมือสองบีบน่ะชอบมากก็ถมน้ำหน้าไปก็แค่นั้นเองยิ่งสมเด็จแต่คุณช็อกง่ายๆนะบอกให้ฟังให้5,000,000 6,000,000ไม่ขายจะขายเท่าไหร่ยังไม่ขายก็อีกขายแอะเดินหลุดร้านผมไปขาย7,000,000เขาไหลไป25,000,000ยืนเบอร์บ้าใบกลับบ้านไม่ถูกไปเลยแล้วคุณจะไปเอาผิดอะไรเขาได้มันไม่คุณเต็มใจขายเขาอะนะมีเยอะมาหาผมมั้งไงเราเส้นได้มาให้ดูพระเป็นกองเลยเก๊หมดเลยมีเส้นได้แท้องเดียวถามเอาเท่าไหร่ก็ไม่ตีลวดลายเลยเจ้าของยังไม่เปิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสารพัดสารเพให้ไปล้านหนึ่งนะไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวไปขายพี่หมาน1,500,000ผมตามไปพี่หมานเปิด3,000,000พอไป2,700,000เจ้าตัวก็ยังไม่กลับด้วยสมน้ำหน้าแม่งไปจำมาไว้นะครับไม่จำเป็นต้องขายผมแต่คุณต้องตั้งสติให้ดีว่าพระมันแพงอย่าไปให้เขาหลอกแค่นั้นแหละแล้วหลอกแล้วถ้าโดนหลอกแล้วก็ไม่ต้องมาบอกผมมันช้ำใจด้วยกันทั้งคู่คุณอุ้ยที่พลสวัสดีครับนะครับไม่เชื่อลองก็ดูก็ได้มันเป็นยิ่งจริงลองคุณมีพระแท้ตัวแล้วคุณเดินได้3ที่ดินะไม่มีแพงขึ้นเรามีแต่ถูกลงกดไปเรื่อยยิ่งร้านนู้นเห็นร้านนี้เห็นไม่เอาละไม่ซื้อละเพราะอะไรเพราะแม่งเห็นกันทั่วห้างแล้วกูขายใครไม่ได้ละมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าตั้งใจจะขายตั้งสติดีๆดูไลฟ์หลายๆไลฟ์ก่อนนะดูมั่งหลายๆที่เขารูปเขาล่างเขาตายเขาไฟมั้ยแท้แน่นอนละแอคอาร์ตซะหน่อยเดี๋ยวไหลนะครับตัวนั้นเขาซื้อกัน 40,000 ตัวนี้เขาซื้อกัน 50,000 ตัวนี้เขาซื้อกัน 65,000 นะกูตีแม่งแสนหนึ่งเลยเดี๋ยวมันต่อมาในเลทถ้า6-70,000เนี่ยกูค่อยขายแบบเนี้ยเรื่องแบบนี้ทำไมคิดไม่เป็นนะเออจะไปอีหลอกขอกแขกให้เขาหลอกก็จบไปผมรับหมดถ้าแท้ครับแท้แล้วสวยนะแต่ถ้าไม่สวยคุณจะเอา400,000-500,000ไม่ได้นะมันมีตั้งแต่แสนกว่าขึ้นไปต้องดูที่สภาพนะครับประเด็นแรกขอให้แท้ก่อนประเด็นสองขอสภาพนะครับสแตมป์17,000ครับผู้ทั่วเสมาแจกปีนังไม่เวิร์กมั้งมาเล่น05นะครับ05หรือ06กับปีนังขุดสายเล็กกับขุดสายใหญ่อะไรแพงกันอันไหนสวยอันนั้นแพงสวยสวยผมซื้อหลายหลายแสนเลยถ้าแชมป์ผมซื้อ1,000,000เอาอย่างนี้กันเลยเอานะครับได้ครับเหรียญนี้ผมบอกก่อนนะครับเป็นเหรียญที่ผมสะสมเหมือนกันผมมีเก็บหลายเหรียญ นะครับเก็บแชมป์สวยๆนะครับซื้อแพงกว่าขายนะครับอันนี้16,000แต่อันที่ผมเก็บผมซื้อ20,000กว่าเพราะหนึ่งเนี่ยผิวลุงเลยแล้วคมกิ๊บเลยนะครับเส้นหน้าผากเส้นหนังตา2ชั้นเต็มๆเลยอย่างนั้นผมเก็บนะครับผมเก็บเพื่ออนาคตเลยวันหนึ่งก็ต้องขึ้นหลักแสนแน่นอนนะครับยังไม่ตายจากกันยังผูกพันอยู่น่าเก็บมากนะครับเพราะถือว่าเป็นเหรียญสากลมาตรฐานสากลเลยเพราะแดงตอนนี้เป็นระบบมาตรฐานหมดแล้วเล่นกับทุกรุ่นนะครับคู่ของคู่เข่าเล่นหมดคู่เข่านี่วิธีปลุกเสกนานมากตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งท่านละสังขารเลยเป็นรุ่นสุดท้ายเลยคุณอัศรินสวัสดีครับ ชอบอะไรใส่ไปเลยเนี่ยคุณเชื่อไหมผมซื้อมาทีง200-300เหรียญเหลือแค่นี้เ
หรือไม่เกิน5เหรียญน่ะ 4-5 เหรียญอยู่แถวๆนี้เจอที่ผมยกเล่าเลยมาเอามาแล้วลงยาปาดตานอันนี้ 600,000 ครับอันนี้สวยมากว่าเหรียญเปลือยมันดูไร้ค่าเดี๋ยวทำตลับซะกระจกไปหลวงพ่อปานมี 500,000 กับ 4กับ 300,000 ครับปากัดกับปลาหมออันนี้ 500,000 อันนี้ 300,000 ครับคุกเข่าเอาพี่ 2,500 ตอนนี้มัน2ชายหรือ3ชายไม่มั่นใจนะพี่นะต้องคุยกันแบบตรงๆก่อนเพราะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่เอากล้องขึ้นมาผมเอาละ2,000รวดเลยผมมองว่ามันน่าจะเป็น2ชายอาจจะมี3ชายหลุดบ้างนะเพราะมันปนกันมานะครับใครจะเอาอันไหนก็ได้2,000หมดเลยไปเพราะว่าผมซื้อมา2-300อันนี่กำไรหมดแล้วที่เหลือนี่ไม่มีทุนหรอกตรงๆนะครับทำได้หมดแต่พี่แต่มันไม่ขับมันไม่เก่าไงมันก็ลุ้งแบบใหม่ๆนะครับจะไปบอกคำไม่ได้ไม่ได้มือผีมืออาชีพพวกนี้มันเก่ง ทำได้แต่มันไม่เหมือนหรอกนะจ๊ะ ID ไลน์ผมนะครับ @ruk2503 นะจ๊ะถ้าคุณสารเห็นนะจะหนึบนุ่มคล้ายสมเด็จวรคังนะครับไม่แข็งถ้าแข็งแบบแก่ปูนอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะนี่เขาเป็นพับผงเข้าปูนจริงแต่ว่ามีการเข้าพวกเกสรดอกไม้พวกอะไรหลายๆอย่างนะครับขอบคุณมากครับนะครับการซื้อขายถ่ายโอนมันเป็นหลักการของพ่อค้าแต่ที่ผมพูดให้คุณฟังผมไม่อยากคุณตกวายแค่นั้นแหละนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับคนไหนที่มันซื้อคุณถูกคุณก็อย่าขายมันแต่ไม่อยากขายมันถูกแล้วมาเล่าคุณฟังมันไร้ประโยชน์นะครับก็ผมบอกคุณแล้วราคาผมก็แหกปากบอกคุณตลอดนะครับพี่อภิวิทย์เหมาหมดเหรอเหมาหมดเอาไปเลยพี่บอกมาผมว่าแก้เหงาไว้ทีงั้นนั่นแหละนะครับสี่เหรียญเนี่ยนะสี่เหรียญ 8,000 ถ้าพี่เหมาหมดแม่ชีเอา 25,000 เป็นไหนละแม่อยู่นี่อันนี้พิมพ์กลางด้วยนะวันก่อนขายสวยมากไปนะครับ 45,000 อันนี้เอา 25,000 พออ่ะไม่ได้คิดลิฟคิเลเลยแต่ว่าวันนั้นบอกราคาผิดไปก็ยึดถือไว้เดี๋ยวว่าเอาวันนั้นบอกเท่านี้แล้ววันนี้มาปรับราคาไม่ใช่เอานะพี่อภิวิทย์ถ้าพี่ปิดก็เอาไปเลย4เหรียญ 8,000 เก็บนะครับพี่บุญศรีนี่เก็บหลายร้อยเหรียญ นะครับคือเหรียญพวกนี้ตอนหลวงพ่ออาพาธหนักเนี่ยเขาจับท่านเนี่ยนั่งแค่นะครับแล้วก็แห่รอบเมืองแล้วก็เหรียญเนี่ยวางรอบตัวนะครับก็ปลุกเสกไปเรื่อยอ๋อโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวผมคัดให้สวยๆเลยเอานี้ไปเลยเนี่ยผิวเดิมๆ ดีสบายๆแคปแล้วกดหนึ่งไปเลยแต่พี่ซื้อกันอยู่ประจำอยู่แล้วหลังจากนั้นแล้วหลวงพ่อสิ้นไปแล้วเนี่ยทางวัดก็ยังมีอยู่ว่าเหรียญสร้างครบจำนวนพอสมควรแต่คนพื้นที่เขาเหมาไว้เลยคนละ1,000เหรียญ2,000เหรียญ500เหรียญอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้รุ่นเนี้ยเป็นที่ตลาดยอมรับอ่ะดูคำข้าวก่อนแล้วค่อยดูคำหมากองค์ละ 2,000 กับ 2,500 คำหมาก 2,500 คำข้าว 2,000 นะครับนี่ผมประกันได้แล้วกันว่าสวยเดิมหมดนะครับเนี่ยนะครับแล้วแต่พี่ชอบเดี๋ยวให้พี่อภิวิทย์แคปไปก่อนแก้เหงาไปเช้าๆเพจผมนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อขายเอาไว้เป็นที่ปรึกษานะจ๊ะแต่ถ้าจะขายก็ด้วยความรักเคารพยินดีมากนะครับแต่อย่าหลอกกันนะครับ
ประเภทแบบหลอกพระเก้ไม่ได้ก็หลอกอย่างเงี้ยว่าแท้ส่งมาหลอกล่อก็ไม่รู้จะหลอกทำไมถามผมเสียผมไม่ได้ปรึกษาไงอาจารย์อย่างนี้ผมควรจะขายเท่าไหร่ดีเออฮะถ้าผมสู้ไม่ไหวเนี่ยราคาที่คุณตั้งเนี่ยผมก็จะบอกคุณว่าเอออีกสักระยะหนึ่งก็ไม่แน่ถ้ามีคนฟิตมันก็ใส่คุณแหละก็แค่นั้นแหละปรึกษาได้หมดนะครับปรึกษาเป็นการค้าปรึกษาเป็นความรู้ก็ได้หมดเลยนะครับเพราะผมมันเลยที่จะมาหึงหวงอะไรแล้วแล้วแต่คุณเถอะแต่เวลามันโดนหลอกมันเสียความรู้สึกนะชื่อชื่อดู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 ปิดตาบทนี่ชาติแดงปิดทองกรรมการก็หลักหมื่นกลางนะครับปิดทองกลับไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่เพราะเขากลัวออกสารคืนนะครับยังไงก็เล่นอย่างเงี้ยแน่นอนเกี้ยงเกี้ยงเนี้ยไม่อุดไปซ่อมอะไรสบายใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปเจอลงรักปิดทองมันอาจจะลงใหม่แล้วมันซ่อมมาเงี้ยคุณก็ประสาทเสียแล้วยังไงก็พยายามเลี่ยงๆเอาแล้วกันนะครับนอกจากคุณดูทองเก่าเป็นก็โอเคได้ครับก็ควยอ่ะดู3เหรียญเลยแล้วแต่พี่ชอบ106กับ 100,000 อันนี้106อันนี้ 100,000 ประกันแท้ประกันเดิมเพิ่มเติมคือดูง่ายชอบก็ปิดไปประกันสวยหมดทุกอันเดิมหมดทุกอันนะครับหมดลั่น16นะครับหมดลั่นเนตตาสองชั้นเสาอากาศถ้าธรรมดาก็หลักพันขนาดบทยังลั่นก็ไปคิดเอาเถอะ ตาสองชั้นนะครับตาสองชั้นผู้ทวดวินัยกรรมน่าจะแสนต้นนะครับแสนต้นต้นถ้ากรรมการก็สี่ห้าแสนธรรมดาแพงเลยมาเลยครับโทรนัดได้เลยนะครับถ้านัดจะเอาพามาเนี่ยถ้าผมไม่มีธุระจำเป็นจริงผมจะอยู่รอเลยนะครับอยากซื้อมากเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีภาพขายอย่างน้อยก็จะได้ซื้อของกันขอชมบุตรเก้าเจ็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่สวยนะ200,001ชะลูดระดับนี้น่าจะ40,000อย่างต่ำแต่ดูง่ายสบายตาซื้อไปใช้สบายตัวนะครับเนื้อว่านหย่อนสวยนะครับใช้มาผิวเปิดๆหน่อยแต่ดูง่ายโสธรสามกษัตริย์อ่ะองค์ละ15,000ชอบแล้วปิดไป3K แบตเตอรี่ค่อนข้างสวยนะครับบางผมยกเรามาเลยยกมาทีเป็น100องค์แล้วเก็บมาตลอดไม่ค่อยได้ออกมาขายเท่าไหร่หรอกวางโชว์แต่ไม่ค่อยได้ขายเพราะผมเชื่ออนาคตจะรุนแรงมากผมก็ช้ำใจพอสมควรนะครับสมัยก่อนผมเห็นพันองค์ก็แจกอยู่กับท่านทิพย์ดีพจน์เนี่ยทองคำขายแต่เงินกับสามกษัตริย์แจกสุดท้ายต้องมาไล่เก็บเงินซื้อองค์ละ 6,000 สามกษัตริย์ซื้อ12,000 13,000เนี่ยไล่มาเรื่อยแล้ว
เขาก็มาแยกเล่นเส้นคอชัดๆกับแพงก็ไปอีกว่ากันไปนะครับดูเดือดเลือดพ่านกันไปเรื่อยอนาคตดีมากบัตรเครดิตสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่สดสวัสดีครับจะสัว2ครับเสือรุ่น6เลี่ยมทอง 25,000 ไม่เลี่ยม 20,000 ครับจัดไปครับเจ้านายถูกยังไงพี่โคนป่ะจำไม่ได้ด้วยซื้อ 25,000 20,000 ต้องถามพี่ก้องไม่เป็นไรแบ่งปันเพจรักสีเกตต้องแบ่งต้องปันนะครับเพราะเรารักกันเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมเลยครับพี่เคสล็อปนี่ทองหลวงเงินไปเป็นล้านนะครับพี่หลวงเพชรขอประกันไหมก็ประกาศรับซื้ออยู่นี่ไงไม่มีนะครับคุณมีก็เสนอขายมาเลยนะสวยกับไหลทองเต็มๆสตาร์ทที่10ล้านมีเอามานะรุ่นแรกนะไม่ต้องหน้าผีไปนะเอาหน้านิยมมานะครับพี่ออสถ้าเจอเอามาขอดูลงยาเพราะเอีย3เหรียญครับได้ครับเดี๋ยวพี่เครอบแคปแล้วกด1ไม่ยังถ้าไม่แคปก็ไม่เป็นไรเพราะพี่ก็ลูกค้าประจำให้เขาไปอ่ะมาอยากขายละประกันแท้ประกันเดิมเพิ่มเติมคือสวยจัดดูได้เลยพี่พี่ตุ๊กตุนว่าฮะอะไรก็บอกส่งผิดหรือเปล่าก็ส่งถูกคนแล้วเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่ครับครับยังปิดได้ปิดไปพี่ทุกคนสุดที่รักแยกไว้เลยเก็บไว้รอผมก็ได้สวัสดีครับราคาเสือพระวง 25,000 กับ 20,000 พี่ประสิทธิ์อยากขายครับเพราะเงินจอบส่งมาแท้ถึงหน้าบ้านเลยมาตระกูลหลวงพ่อเงินนี่ไม่ต้องมานะครับขอให้แท้แล้วรออยู่บ้านเดี๋ยวไปหาเองนะร้อนวิชานะถ้าแท้แล้วไม่ต้องมาไปเองไปถึงหน้าบ้านเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ได้นะขอให้มีจริงๆขอให้มีแท้ๆเถอะอย่าเพ้อเจ้อเพ้อฝันก็แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยที่ KS ล็อกจัดให้พ่อท่าพ่อท่าโอ๊ยพ่อท่าไม่มีพ่อท่ามันก็บกขึ้นพึ่งรบกวนถามหน่อยนะใครได้รับเหรียญหลวงพ่อแช่มมัดมนต์ดิตไปกรุณาส่งคืนทีปรากฏว่าหาไม่เจอนะครับพระเนี่ยให้เขาไปแล้วแต่ปรากฏว่าลูกสาวน่าจะส่งผิดไปนะครับส่งผิดไปถ้ามาฐานสูงเอา 60,000 ประกันแท้ประกันเดิมส่งพ่อแช่มมัดมนต์ดิต
ผิดให้ใครไปส่งคืนมาหน่อยลูกพี่เพราะพระน่ะผมมอบให้คุณคมสันเขาไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับมาตรวจเช็คก็คือไม่ได้ส่งจริงๆแต่ไม่รู้ส่งไปไหนยังหาผู้รับไม่เจอนะครับใครได้รับไปนะส่งคืนผมหน่อยนะครับอันนี้ 60,000 ครับสวยเดิมเพิ่มเติมคือดูง่ายวางไว้ตรงนี้เลยปู่ทวดเนื้อว่าน97ใช่ครับ 201,000 พิมพ์ชรูดพิมพ์กลางชรูดนะครับไม่สวยแต่ดูง่ายใช้ไปเลยมีหลวงพ่อทวดไปตายโหงเขาว่าอย่างนั้นนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยดีนะครับได้ครับพี่ตุ๊กตุนนี่นะไม่เคยทำให้ใครผิดหวังรักกันจริงแบงค์นะเมืองอินนายเห็นไหมนายเกรงใจเราว่าพระตกไม่อยากจะคืนเราแต่นายเดือดร้อนนายเห็นไหมนายคืนก็มีคนรับต่อไปหมดเลยนะเราขออนุโมทนาให้พ่อนายหายให้พ่อนายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะเรารักกันนะครับน้องมันซื้อผมไปแรงๆเวลาของตกมันก็ไม่กล้าขายคืนก็อึกกะอักบอกมึงพูดเลยนะส่วนหนึ่งกูก็อยากจะช่วยพ่อมึงอยู่แล้วไม่เป็นไรหลวงพ่อกูกลับมากูไม่กลัวเห็นไหมพี่ตุ๊กตุ่นก็รับผิดชอบไปเงินไม่หายครับถ้าเล่นพระทุกอย่างยังคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเนี่ยครับ 60,000 ไงพี่จะมาฐานสูงเนี่ยได้ครับคนนี้ไม่เคยทำไม่ผิดหวังพี่ประทีปสวัสดีครับพร้อมพี่วัศกรดูฟอร์ม 3K อ้าวดู3องค์ไปเลยแล้วแต่พี่ชอบอะไรองค์ละ 15,000 เลือกได้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็สวยหมดนะครับเนี่ยนัมเบอร์ไล่เรียงกัน70กว่าเพราะฉะนั้นผมยกมาทั้งแผงไม่เคยได้เอาไปอะไรเลยอยู่ในกล่องหมดอันนี้เลข4ตัวด้วยเอาได้เปรียบเลย6275นี่แล้วแต่พี่ชอบเลย15,000ล้วนอ่ะขายแก้อยากไปทีมพอแดงหมดลั่น16,000ครับเอาไปนะครับเหรียญเนี่ยผมว่าเจ้าของมันทาน้ำมันแล้วไงดูมันเยิ้มๆไงชอบกลแต่คมนะครับคิ้วหนังตา2ชั้นเลยนะครับเส้นเสาขาดผ่าจึ้งลงมาเลยนะครับ16,000อ้าวไปคุณตนิดขอชมเหรียญเงินพระกูลุ่งวัดเอ้ยไม่มีครับมีแต่พระคงพระลุงไม่มีคงมังกรพร้อมถ้าลุงมังกรพร้อมเจ๊งเลยนะครับลุงวัดตะกระบือถ้าคงมังกรพร้อมนะจ๊ะพี่ข้าจะพิมพ์ผิดนะเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อคงมังกรพร้อม600,000นะจ๊ะประกันสวยประกันเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีกระทาะพี่ธานินสวัสดีครับพี่เมษาสวัสดีครับปล่อยวางแสนโดดหลังยันเท่าไหร่106,000ครับหลังยัน106,000นะจ๊ะค่อนข้างสวยนะแต่ลมดำถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากการสัมผัสเนาะปู่ทวดมีรุ่นเดียวเนื้อว่านนอกนั้นไม่มีเลยจ้ะพ่อท่าไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าพี่จบง่ายพ่อท่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเล่นเรื่องแต่รุ่นแรกอัน 20,000 กว่าท่ามันก็บกครึ่งพึ่งรุ่นอื่นอะไรต่างๆนี่ไม่แข็งแรงพ่อทวดมีอันเดียวจ้ะนะครับมีเนื้อว่าน97นะจ๊ะแท้เดิมไม่สวยจุดๆๆเฮ้ยบ้านแซลีสวัสดีครับนา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 ดาวเอ้ยดาวประดับใจชอบอะไรปิดมาอย่าขายแล้วแสงท่านจะโผล่ขึ้นมาเลี้ยงรายไปหน้ากระดาษเลี้ยงหนึ่ง
ติดตาด้านล่างราคาเท่าไหร่ครับด้านล่างไหนอ่ะนี่หรือนี่อันนี้เอา 20,000 เนี่ยวัดโคนอนนะครับแต่อันเนี้ย 130,000 นะครับอันนี้ปลดหนี้นะราคาพระทวด 210,000 ครับพี่ประสงค์นะครับกราบขอบคุณครับพี่อภิวิทย์นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะจ๊ะขอบคุณครับคุณแคทสาวทองหญิงสวัสดีครับขึ้นชื่อว่าพระแท้ซื้อง่ายแข็งคล่องพี่สมเด็จโตละครังสวัสดีครับพระเก๋ก็ขายได้แต่คุณก็ต้องขายในกลุ่มพวกเล่นพระเก๋นะครับคุณจะเอาพระเก๋มาขายในกลุ่มพระแท้ขายไม่ได้แล้วก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเราต่างคนต่างทำมาหากินนะคุณมีพระเก๋คุณขายได้ก็เป็นความถูกของคุณแต่คุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองถ้าเขาคืนหรือเขาอะไรมาแต่ถ้าขายแบบเถียงไปเถียงตายก็หนังหมาเข้าตาแจ๊กนะกูไม่รับผิดชอบอะไรอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ภาพพวกนี้ก็จะขายราคาไม่โหดร้ายเขาเล่นกัน 800,000 เราจะขาย800หรือขาย 2,000 อย่างเงี้ยคนซื้อก็ด่าคนขายไม่ได้นะเพราะเป็นราคาเสี่ยงภัยตาดีได้ตาไร้เสียอันนี้ก็เป็นสมาชีพเราไม่โกรธกันเนาะแต่ถ้าคุณจะเอาของคุณมาโยงเข้ามาของแท้ราคาอย่างเขามันเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจกันนะแล้วผมก็ประกาศเต็มตัวแล้วว่าผมไม่ได้เล่นพระเก๊เพราะฉะนั้นผมไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าพระแท้ผมสู้ตายนะสู้ตามราคาเป็นจริงสู้ตามราคาที่ผมซื้อได้ขายได้เราเข้าใจกันแค่นั้นพอไม่ต้องทะเลาะกันคนเล่นพักเกย์คนเล่นพักแท้ก็คุยกันได้นะครับเพียงแต่เราน้ำบ่อไม่อยู่กับน้ำคลองมึงขายเกย์ก็ขายไปเรื่องของมึงก็ขายกูไม่ได้มึงคุยกับกูคุยได้แต่ถ้าถึงมึงจะมาตีรวนว่าทำไมกูไม่ซื้ออันนี้มึงต้องเข้าใจนะว่ากูไม่ได้เล่นกูไม่มีที่ขายโอ้ไม่รู้อะไรพี่ชิดอันนี้ประเมินยากนะครับเราต้องดูตามกระแสอะไรซื้อง่ายขายคล่องนั้นน่าจะมาแรงเป็นช่วงจังหวะนะครับอยู่จังหวะแบบลูกศิษย์ลูกหาเขากำลังดีไงเงินเขาดีเขาก็ลุยพอลุยพระก็แพงนะครับพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยซื้อดีซื้อง่ายซื้อเร็วซื้อไวพวกนี้ไปเร็วราคาลดผลเร็วบับ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 ชอบอะไรบอกได้นะจ๊ะเดี๋ยวอีก5นาทีไปโอ้ยวันนี้จะมีใครพามาขายเราไหมเนาะสิบโมงกว่าแล้วไม่ขึ้นหน้าเลยครับอาจารย์วันนี้ขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวอำลาก็อาบน้ำแต่งตัวขึ้นห้างครับสิบโมงเช้าเขามาทุกวันวันนี้ก็มีนัดลูกค้าหลายเจ้าไม่รู้มาข้างล่างยังไม่รู้เนี่ยนะเดี๋ยวต้องลงไปหาเขาก่อนอ่ะโอเคนะครับอุ้ยมาแล้วมั้งสวัสดีครับฮัลโหลฮะใช่คุณอาจารย์ใช่ครับใช่ครับผมฮะร้านลงทางด่วนเหรอครับร้านผมอ่ะอยู่ลงทางด่วนงามวงวานเจอเลยถ้าพี่มาขับรถมาเนี่ยพี่ลงทางด่วนงามวงวานที่จะไปพันธิปะลงปั๊บผมอยู่ซ้ายมือหลังแรกเลยครับก็คือว่าตอนนี้ค่ะ
ล้วผมก็เอาไปก่อนแล้วก็ฮะอะไรนะพี่ครับก็คือว่าตอนนี้ผมกำลังวิ่งมาเข้ากรุงเทพครับผมอยู่แถวอุทยานตอนแรกกะว่าจะไปเส้นในวงแหวนนะครับอ้าวพี่อยู่แถวอุทยานใช่ไหมพี่ขึ้นวงแหวนบางปะอินนะนะพี่ขึ้นแล้วลงงามวงวานเลยลงงามวงวานปั๊บชิดซ้ายเลยบ้านผมหลังแรกถ้าพี่มาทางนั้นถูกทางเลยพอพี่ขึ้นทางด่วนใช่ไหมมันก็จะมีแจ้งวัฒนะพอแจ้งวัฒนะไม่ต้องลงพอถึงด่วนงามวงวานพี่ลงเลยพอลงแล้วพี่ชิดซ้ายเลยหลังแรกเลยนะครับจอดรถหน้าบ้านผมเลยครับมันอยู่ใกล้อะไรครับอาจารย์เพื่อที่จะสังเกตได้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งเลยก็ติดทางด่วนไงก็คือพี่ลงทางด่วนพี่เลยผมไม่ได้อะผมหลังแรกอะก็ก่อนซอย23อะพี่ลงทางด่วนปั๊บเนี่ยผมหลังแรกปั๊บหลัง2เสื้อคุยหลัง3เป็นเซเว่นนะแล้วก็เป็นซอยว่าซอย23ที่ซอยงามวงวาน23ใช่มั้ยครับใช่แต่ว่าก่อนนะก่อนเข้าซอยนะผมอยู่ถนนใหญ่พี่ปักหมุดลงทางด่วนงามวงวานอะพอลงปั๊บชะลอเลยลดความเร็วเหลือ20แล้วตีไฟเลี้ยวซ้ายเลยพอลงปั๊บผมหลังแรกครับเดี๋ยวใกล้ผมจะพาอาจารย์โอเคโอเคอย่าเลยนะถ้าเลยแล้วพี่ต้องไปอ้อมเลยนะได้ครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวจะหาเด็กไปยืนโบกธงแล้วคนลงทางด่วนจะได้เจอไม่งั้นหลุดทุกทีตั้งพันทิพย์เลยถึงก่อนก็เขาตั้งพันทิพย์เขาก็จะไปจ่ออยู่พันทิพย์พอดีไงโอเคนะจ๊ะที่รักจ๋าขอให้ท่านมีความสุขครับนะครับโอเคสวัสดีครับยังเจ็บอยู่นะ